ก็มีหลายคนก็ค่อนข้างอดครวญครับแล้วก็เจอปัญหาลักษณะแบบนี้เยอะนะครับที่ว่าแม้ว่าจะอยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงแต่นายจ้างก็ยังพาไปทำงานเห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่เราจะนำเสนอให้ฟังกันก็คือบางคนถึงขั้นทนไม่ไหวฮะนั่งรถของสถานทูตพากันกลับเองและเห็นบอกว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะถึงขั้นซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่แรงงานไทยถ่ายบรรยากาศเอาไว้ได้หน่อยครับงานเขางานเขาแย่เศร้าเลยฟังเสียงมาดูฟังเสียงมาแล้วพุ่นอ่ะผมเพิ่งตื่นนอนกันนะครับตะไลตะไลเลยเราเพิ่งขับรถแสงไฟมาบมาบอยู่โอ้ก็เมฆหน่อยเมฆหลายเพิ่มบดาเลยครับนี่มาแม่ตุ้ยมาแม่เออชุดไล่แล้วชุดนี้ไม่หลอกเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันจะปืนน้ำเหมือนกันไหมเนี่ยนี่เสียปืนใหญ่เขายิงมันเห็นแล้วโอ้ต่างคนต่างยิงกันแหละอ๋อโอเคสิรอดถึงยิงวะเนี่ยเป็นวะเนี่ยอยู่มองเนี่ยครับเนี่ยฮะได้ยินเสียงต่อเนื่องนะรัวเลยฮะคือเขาบอกว่าเขาตื่นนอนเนี่ยก็เจอแบบเนี้ยคือถ้าเกิดคุณอยู่เมืองไทยคุณได้ยินเสียงไก่ขันแต่ถ้าคุณอยู่นั่นคุณได้ยินเสียงระเบิดฮะได้ยินเสียงจรวดเสียงอะไรเต็มไปหมดเรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางดงกระสุนการสู้รบจริงๆครับเป็นคลิปวิดีโอที่นายสรชวนสุรพิชัยอายุ43เขาเป็นคนอำเภอหนองหานจังหวัดสกลนครที่ตอนนี้ทำงานอยู่ในอิสราเอลส่งคลิปนี้มาให้นายกรัชกรพุทธศรหรือว่าโจคนนี้เป็นแรงงานไทยชาวพะเยาที่ได้รับการช่วยเหลือกลับมาเมืองไทยก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยนายสรชวนถ่ายภาพเหตุการณ์ที่เขากับเพื่อนกลุ่มนึงกำลังทำงานอยู่แล้วก็เกิดการสู้รบซึ่งได้ยินเสียงดังเป็นระยะครับเป็นเสียงระเบิดแล้วก็บอกว่ายังมีกลุ่มคนไทยที่ยังไม่ได้กลับบ้านและต้องทำงานเสี่ยงตายอีกหลายคนเราไปดูคลิปอีกช่วงหนึ่งกันครับได้จ้างเขาคือบอลเอาแต่หอบไปดีแต่สูมานี่ท่าเราจากเฮือนท่าเราครับประกาศจากเฮือนลมเย็นรู้ว่าไพ่เบิดแต่เขาสั่งซ่อมดิเนาะอีลีซ่อมนี้พอพี่น้องบ่ได้ได้ไหนทหารปวดหัวบ่ได้ได้ไหนเออถ้าทหารลบเขายิงกันตายถือขาไทยแลนด์ไหมครับพี่ไก่เนี่ยสองคนแคบพี่ไก่ผมจังเลยว่าโอ้ผมผ้านองนุ่งเขาใส่กระเป๋าแบกน้ำไปยังลบไพ่อ้อมทีบอ้อมเบียนที่เดือดโอ้อันตรายป่านนี้ยังมาอยู่แถวคือกระซ่านะครับนี่คืออัดคลิปตัดพ้อเลยฮะว่าโอ้โหนายจ้างเรายังปล่อยให้เราทำงานอยู่แต่ตัวของเขาเองเนี่ยกลับหลบอยู่ในหลุมหลบภัยโดยนายสรชวนบอกว่าเขาทำงานมาที่อิสราเอลเกือบ5ปีแล้วนะครับอยู่ที่โรงเพาะดอกไม้แล้วก็พืชผักต่างๆตลอดเวลาที่อยู่อิสราเอลก็มีสงครามอยู่เรื่อยๆแต่รอบนี้มันแรงที่สุดตอนนี้มีแรงงานไทยทั้งจากภาคเหนือภาคอีสานทำงานอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ย14คนแต่เดินทางกลับไปแล้ว2ก็เลยเหลืออยู่12ที่สำคัญคุณสรชวนก็บอกว่าทุกวันนี้นายจ้างยังให้ทำงานอยู่ทั้งที่มันก็มีการรบกันอยู่ทุกวันและจุดที่เขาทำงานห่างจากฉนวนกาซาแค่9กิโลเมตรเสี่ยงชีวิตทุกวันครับและที่สำคัญให้ทำงานยังไม่พอนะฮะยังกดขี่ค่าแรงกดขี่ OT อีกด้วยวันสู้รบกันหนักๆก็วิ่งหนีเข้าบังเกอร์เกือบไม่ทันทำให้หลายคนเริ่มทนไม่ไหวครับเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับไทยกันแล้วคุณสรชวนบอกว่าสาเหตุที่หลายคนยังไม่ได้ตัดสินใจกลับเลยเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะเดินทางมาก็มีจะกลับก็เสียดายเงินแต่จะอยู่ต่อก็กลัวตายแต่จากการประเมินเชื่อว่าการสู้รบไม่น่าจะจบง่ายๆครับก็เลยอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลคนไทยที่ทำงานในอิสราเอลเพราะตอนนี้ยังมีที่ตกค้างและก็เสี่ยงตายอยู่อีกจำนวนมากครับมาแม่ตุ้ยมาแม่ครับพี่ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ชีวิตที่ไม่ผมจะไม่ลืมอีกสักวันเลยนะครับที่ผมมาอยู่ที่นี่ครับถึงผมจะไม่เจอหนักเหมือนเพื่อนเขาแต่ว่าก็ถือยังโชคดีนะครับยังพอเอาชีวิตรอดมาได้นะครับผมก็จะโทรให้รถมารับนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เขาไปสองคนวันนี้เขาก็โทรมาตามผมคิดว่าจะมาไหมจะให้รถกลับไปรับให้ผมคิดว่าน่าจะอีกวันสองคนครับที่จะไปผมกับเพื่อนอีกคนนึงเราจะไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนใช่ไหมใช่ครับไปอยู่ที่สถานทูตนั่นแหละครับก็ต้องรอกลับเลยแหละครับรอกลับเลยครับครับไม่อยู่แล้วไม่ใช่จะไปสแตนด์บายอยู่ที่ปลอดภัยอ่ะจะกลับเลยไม่ไหวแล้วฮะคุณสรชวนแล้วบอกว่าทุกครั้งที่มีการสู้รบกันก็จะพาคนงานวิ่งไปหลบบังเกอร์แต่ละวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยฮะอย่างนี้ใครจะไปหลับลงคือก็หวาดระแวงว่าจะมีระเบิดหรือว่าโดนทหารฮามาสบุกเข้ามาในแคมป์หรือไม่
ตอนนี้แรงงานไทยบางคนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายขึ้นทุกวันครับบางคนทนไม่ไหวทยอยหารถไปสถานทูตเองแล้วทำเรื่องขอกลับไทยเองก็มีเพราะสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นทุกวันคาดว่าถ้าอยู่ก็กลัวจะเอาชีวิตไม่รอดครับมันมีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย